สวัสดีจ้าพี่น้องวันนี้แม่นายจะเฮ็ดกวนบักนัดนะคะกวนสับปะรดนะจ๊ะสับปะรดกวนนะจ๊ะแต่ว่าแม่นายจะบ่ปั่นนะคะแม่นายจะให้มันเป็นเส้นๆแบบนี้เพราะว่าแม่นายจะกวนแบบนี้แล้วก็สําหรับคนที่ชอบกินสับปะรดกวนจะใช้วิธีปั่นมันก็สิเป็นยี่ๆๆเละๆนะคะแต่ว่าอันนี้แม่นายจะใช้วิธีหั่นน้อยๆฝอยๆเอานะคะแล้วเอามากวนค่ะแม่นี่ก็มีแต่สับปะรดอย่างเดียวบ่มีน้ํานะคะเพราะว่าน้ําในสับปะรดมันเยอะอยู่แล้วนะคะเราก็จะเปิดไฟให้ร้อนเลยมีเราจะใส่เป็นน้ำอ้อยนะคะลงไปส่วนหนึ่งแล้วก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะสำหรับคนที่ชอบหวานน้อยหวานมากก็เอาเองนะคะว่าจะเอาหวานมากหวานน้อยแค่ไหนขึ้นอยู่ที่สับปะรดของตัวเองที่ทำนะคะหรือว่าบักนัดนั่นแหละค่ะภาษาอีสานเอิ่นบักนัดภาษาไทยเอิ่นสับปะรดนะจ๊ะเราจะใส่เกลือลงไปนิดนึงนะคะประมาณนี้นะคะเราก็จะกวนกันไปค่ะใส่ไฟห่อนๆนะคะสาเหตุที่ใส่น้ำอ้อยลงไปน้ำเพราะว่าไม่น้อยต้องการสีแล้วก็ความหอมขึ้นมาอีกนะคะถ้าผู้ใดบ่มีน้ำอ้อยบ่ใส่ก็ได้นะคะสิใส่เป็นน้ำตาลทรายอย่างเดียวก็ได้ถ้าหากว่าอยากได้สีงามก็ให้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็จะดีขึ้นกันนะคะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงก็จะสวยขึ้นแล้วก็จะหอมขึ้นแต่ถ้าไม่มีเลยจริงๆก็ใช้น้ำตาลทรายขาวอย่างเดียวก็ได้นะคะก็จะเคี่ยวแล้วก็จะกวนไปเรื่อยๆนะคะเขาก็ต้องเติมน้ำอย่างนะคะเพราะว่าน้ำมันมีจากสับปะรดแล้วแล้วก็น้ำมันมีออกจากน้ำตาลทรายพอมันละลายแล้วมันก็จะเป็นน้ำนะคะแล้วก็จะมีน้ำที่มันออกมาจากในน้ำอ้อยของเฮานะคะเขาก็จะต้มแล้วก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆก่อนนะคะรอให้มันเดือดๆจ้าพอเดือดๆเห็นไหมคะน้ำอ้อยเขาก็เริ่มละลายนะคะสีก็จะเริ่มสวยเขาก็จะข้นไปเรื่อยๆนะคะเคี่ยวไปเรื่อยๆแล้วก็ข้นไปเรื่อยๆจนน้ำมันงวดนะคะจนมันเหนียวเข่านะคะส่วนความหวานในการกวนสับปะรดควรจะหวานพอสมควรนะคะถ้าเป็นสับปะรดกวนควรจะหวานพอสมควรสำหรับคนที่เฮ็ดสับปะรดกวนเพื่อจะกินเล่นก็กาความหวานอีกประมาณนึงค่ะสำหรับคนที่จะเฮ็ดเป็นสับปะรดสำหรับทำเป็นไส้ขนมก็ควรจะหวานเพิ่มขึ้นอีกนะคะเพิ่มขึ้นมากกว่าเดิมอันนี้ไม่น่าจะกวนละกะจะไว้ทําเป็นไส้ขนมนะคะก็เห็นให้พี่น้องเบิ่งว่าอ๋อกวนสับปะรดกวนยังไงนะคะก็เนี่ยก็จะเคี่ยวไปเรื่อยๆค่ะก็ใส่เวลาแน่นะคะแต่เฮาก็คนๆมันบ้างเป็นบางเวลานะคะถ้าปล่อยไว้ไม่ได้เพราะเดี๋ยวมันจะไหม้หม้อนะคะเฮาก็ต้องคนไปถ้าเฮาใส่น้ําอ้อยสีมันจะสวยเห็นบ่คะสีมันจะเริ่มเป็นสีสวยแล้วถ้าหากว่าพี่น้องบ่มีน้ําอ้อยสิใส่เป็นน้ําตาลทรายแดงก็ได้นะคะสีมันจะสวยขึ้นนะคะสําหรับสีสับปะรดกวนเรานะคะสำหรับคนที่ชอบปั่นก็ปั่นสำหรับใครที่ไม่ชอบปั่นจะหั่นแบบน้อยก็ได้นะคะว่าเป็นยังนะคะเหมือนใส่ในมันกันนะคะนะคะไม่ได้ก็จะคนไปเรื่อยๆนะคะเพื่อที่จะให้น้ำมันงวดเป็นการเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้สับปะรดเนาะมันสุกแล้วก็มีความขนขึ้นนะก็จะรอไปเรื่อยๆนะคะรอจนงวดนะคะเพราะน้ำในสับปะรดมันเยอะเน้นย้ำว่าไม่ต้องใส่อะไรเลยหั่นสับปะรดลงอย่างเดียวแล้วก็ใส่น้ำตาลใส่เกลือแล้วก็ใส่ในอัตราส่วนที่ไม่น้อยบอกตามจำนวนที่บอกมานะคะเดี๋ยวน้ำมันก็จะออกมาเองนะคะยิ่งเคี่ยวน้ำมันก็ยิ่งออกมาเยอะออกมาเยอะเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเนื้อสับปะรดที่ช้ำไปด้วยน้ำตาลที่เขาเคลือบไว้นะคะที่เขาเปิดกำลังกวนอยู่นะคะจะเริ่มหวานแล้วนะคะจะคนเปิดไฟแรงตลอดนะคะคนให้มันงวดกว่านี้นะจ๊ะแล้วก็ก่อนจะเอาขึ้นไม่น้อยจะบีบน้ำบักเน่านิดนึงนะคะเพื่อที่จะไม่ให้น้ำตาลเวลามันแห้งแล้วเวลามันเย็นแล้วบักเน่ามันสิบ่เป็นเกล็ดนะคะไอ้น้ำตาลสิบ่เป็นเกล็ดนะคะเราจะบีบมะนาวหลังจากที่เรากวนเข้ากวนได้เต็มที่แล้วนะคะความเหนียวพอแล้วสำหรับความต้องการของเฮานะคะเราไม่น้อยจะบีบมะนาวลงไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะหยุดไม่ให้เวลาเขาเอามาพักเย็นแล้วน้ำตาลจะบ่เป็นเกล็ดนะคะน้ำตาลจะไม่เป็นเกล็ดอันนี้คือเทคนิคในส่วนหนึ่งของเมย์หน่อยนะคะเนี่ยจะกวนให้มันเหนียวกว่านี้นิดนึงก่อนนะคะให้มันแห้งกว่านี้นิดนึงเมย์หน่อยมากินแบบเป็นชิ้นๆแบบนี้เพราะมากินแบบเละๆแบบปันหลังมากวนนะคะเมย์หน่อยว่ามันแล้วแต่ความชอบเนาะความชอบแต่ละคนไม่เหมือนกันก็พี่น้องว่าไปพิจารณาเอาแล้วกันนะคะเมย์หน่อยไปให้ในเพิ่งแบบนี้สำหรับคนที่มีผลไม้ที่เหลืออยู่บ้านและไม่อยากจะทิ้งของควรใส่กระปุกใส่ตู้เย็นได้กินได้นะคะแบบไปทาขนมปังก็ได้นะคะเป็นแยมได้เหมือนกันนะคะยำสับปะรดหรือว่าสับปะรดกวนก็ว่าได้เพราะว่าอันเดียวกันละจ้ะแต่ยำสับปะรดนะไม่น้อยว่าซ้ำนี่พอดีแต่เห็ดเป็นแยมนะคะ
ประมาณนี้พอดีก่อนจะขึ้นก็บีบมะนาวก่อนแต่ถ้าจะเอาเป็นสับปะรดควรให้แห้งกว่านี้นะคะอันนี้เป็นการบอกกันนะคะเป็นประสบการณ์จากของตัวเองนะคะบอกพี่น้องถ้าพี่น้องอยากเฮ็ดแบบถ้าจะเอาเป็นแยมเอาขนาดนั้นถ้าเฮ็ดเป็นแยมซัมนี่พอแล้วนะคะบีบบางเน่าใส่แล้วก็เอาขึ้นมาแล้วก็พักไว้ให้เย็นแล้วใส่กระปุกเขาตู้เย็นในนะคะแต่ว่าถ้าจะเฮ็ดให้กวนต้องให้แห้งกว่านี้นะคะเน้นย้ำหลายๆรอบเพราะว่าเดี๋ยวพี่น้องก็ว่าเข้าใจจะถามอีกเนาะค่ะฉะนั้นพยายามจะเบาให้แบบชัดเจนที่สุดให้เข้าใจให้เคลียร์ที่สุดนะคะนี่กำลังแห้งนะคะกำลังจะแห้งแล้วค่ะกดไปค่ะใครจะได้ที่แล้วค่ะช่วงนี้เริ่มแข็งแล้วนะคะไม่ได้กวนหนึ่งใส่ไฟแห้งตลอดนะคะใช้ไฟแรงตลอดแต่ว่าใช้วิธีคนบ่อยๆพักบ้างเป็นบางเวลาแล้วก็กลับมาคนไม่ให้มันไหม้ตูดนะคะไม่ให้มันไหม้หมอนะคะหอมมากพี่น้องตอนนี้ยังหอมมากเลยหอมสับปะรดและหอมน้ำตาลด้วยนะคะจริงแล้วรอบนี้สีสวยแล้วรอให้เหนียวกว่านี้นิดนึงนิดเดียวแค่นั้นเองอีกประมาณ 2-3 นาทีก็ใส่ได้แล้วค่ะจะได้ใส่ขนมยังน่าอร่อยสับปะรดกวนของเราจะได้เป็นชิ้นๆไม่ได้เคี่ยวไปก็จะได้เป็นเจอชิ้นไส้มันแบบอร่อยอร่อยเข้มข้นไปเลยเห็นไหมคะอีกสัก 2-3 นาทีเราก็จะบีบมะนาวบักหน้ามันน้อยพันไปแล้วนะคะมะนาวไว้แล้วด้วยได้แล้วนะคะมีอะไรกับบีบบางหน้าลงไปนิดเดียวค่ะนิดเดียวนะคะเพราะต้องการให้น้ำตาลมันเป็นเกล็ดหลังจากที่มันเย็นแล้วนะคะแค่นี้ค่ะปิดไฟเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปตักใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นจ้าอะไรเลยคือสับปะรดกวนของเฮานะคะเรียบร้อยแล้วมันได้ใส่ถ้วยไว้แล้วนะคะเห็นไหมคะพักให้เย็นแล้วใส่ตู้เย็นได้เลยเนาะค่ะเนี่ยก็เซตซับเรียบร้อยสำหรับสับปะรดกวนนะคะสำหรับคนที่ไม่มีน้ำอ้อยไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะใส่เป็นน้ำตาลทรายขาวใส่เป็นน้ำตาลทรายแดงก็ได้แต่ถ้าอยากสีสวยต้องควรเป็นน้ำตาลทรายแดงนะจ๊ะเนาะสีแสดงงามเห็นบ่คะหน้าตาน่ากินบ่คะสำหรับสับปะรดกวนของแม่น้อยก็เซตซับแล้วนะคะเดี๋ยวแม่จะเก็บไว้เฮ็ดเป็นใส่ขนมต่อไปนะจ๊ะสำหรับพี่น้องจะเอาใส่ในกระปุกไว้สำหรับตักกินเล่นหรือสีเฮ็ดจังไหนก็แล้วแต่ตามอำเภอใจของเฮานะคะนี่ราคาของเหลือบ่ต้องทิ้งอันนี้ของแม่น้อยก็เป็นสับปะรดที่เหลือมานะคะจากการไหว้วันนั้นนะคะไหว้รับโชคก็นำมากวนไว้เพื่อทำเป็นไส้ขนมต่อไปนะจ๊ะเนื่องความรักหนึ่งปรารถนาดีที่มีให้กันเสมอมานะคะด้วยรักจากใจจ้ารักนะจุ๊บๆ